สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเมเดย์สตอรี่นะครับวันนี้เหงื่อโซกเลยนะผมก็ตามกำหนดการใน FC วันนี้คือเราทำการย้ายพระพุทธเมตตามาไว้ด้านหน้านะครับผมเป็นเรียกได้ว่าเป็นงานช้างเลยเพราะว่าพระพุทธเมตตาเนี่ยเป็นหินทรายแล้วก็เป็นหินทั้งก้อนใช่แล้วก็ให้ช่างแกะสลักองค์พระท่านตามจินตนาการนะคะจริงๆเมื่อวานเนี่ยเมย์ก็ถามพี่เด่งอยู่ว่าจะเลื่อนไหมเพราะว่าฐานเนี่ยยังไม่เสร็จนะคะมันจะต้องเก็บตรงฐานเนี่ยต้องเก็บงานอีกเยอะเลยแล้วก็เมื่อเช้าช่างทุยก็มาหาเราด้วยก็คือจะให้ช่างทุยนะคะเป็นคนเก็บงานฐานพระทั้งหมดก็ถามอยู่ว่าจะเลื่อนไหม พี่เด่งก็มาให้เหตุผลว่าวันนี้เป็นวันพระไม่สุดนะผมคิดว่าจะเลื่อนเพราะว่าคิดตามเมย์คิดว่าจะเลื่อนในเอฟซีแต่ทีนี้เนี่ยไปดูปฏิทินปฏิทินเนี่ยกลายเป็นว่าวันนี้มีความสำคัญหลายอย่างเลยแหละวันอัฐมีบูชาก็หนึ่งเป็นวันอัฐมีบูชาเป็นวันพระซึ่งตอนแรกที่ผมเลือกเนี่ยผมไม่ได้ดูเลิกดูยามอะไรนะ FC แค่ดูกะว่าดูตามความพร้อมใช่คือฝนตกไม่ได้ทำฐานเลยนะคะช่วงฝนตกพอมาหยุดตกถึงได้เริ่มทำเนาะฮะแล้วสองก็คืออันแรกคือตรงกับวันพระอันที่สองก็คือเมย์ก็บอกเอ๊ะพี่เน่งวันอัฐมีบูชาเนี่ยหนูคุ้นๆนะเมย์ก็เลยบอกเป็นวันอะไรพี่เน่งลองไปเช็คนะวันที่เราแต่งงานกันอะในปีพ.ศ.2559ป่ะอืมใช่ใช่วันอัฐมีบูชาไหมเพราะเมย์คุ้นว่าตอนที่เลือกวันแต่งงานเนี่ยตอนนั้นเมย์อยู่ที่เมกานะคะเมย์ก็เลือกวันแต่งงานก่อนเนาะเพราะว่าจะได้นัดญาติจากฟินแลนด์มาด้วยเมย์ก็ใช้วิชาคือเปิด Google หาเลิกดีๆตามปฏิทิน Google เนาะแล้วก็ได้เลือกวันอัฐมีบูชานี่แหละถ้าเมย์จำไม่ผิดนะก็เลยให้พี่หนิงไปหาพี่หนิงบอกว่าเออใช่ๆเพราะตอนนั้นเนี่ยเมย์บอกว่าหนูเลือกแล้วเขาบอกว่ามันไม่มีวันเหลือเลยมีเหลือวันนี้พี่เน่งต้องล็อกวันนะ เหลือวันนี้วันเดียว นะครับก็กลายเป็นว่าก็ได้เลือกเป็นวันกลายเป็นว่าเป็นวันที่ตรงกันนะครับตามปฏิทินดาราศาสตร์ของไทยแต่ว่าในปี2559ที่แต่งงานกันนะคะจะตรงกับวันที่28 แต่ว่าปีนี้ตรงกับวันที่30 30เนาะแต่ว่าเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันอัฐมีบูชาตรงกันเลยก็เป็นวันพระอังก็มาย้ายในตอนเวลา9โมงเป๊ะเลยผมจุดธูปปุ๊บแล้วก็พนมมือขึ้นรถเข้ามาปั๊บผมก็เลยถามช่างไม่ได้ถือเลิกถือยามหรอกแต่ว่าขอถามหน่อยว่าตอนนี้กี่โมงแล้วเพื่อนก็บอกว่า9โมงครับคือรถเข้ามา9โมงพอดีเป๊ะเลยแล้วก็ทำจุดตรงนี้นะครับก็อย่างที่บอกนะครับคือตรงนั้นน่ะเราก็ได้ยกให้กับลุงพลป้าแตนไปแล้วนะครับผมก็เลยต้องหาที่ใหม่ซึ่งด้านหลังไม่มีจุดแล้วไม่มีที่แล้วก็ยกมาไว้ด้านหน้าตรงนี้นะครับอ๋อแล้วก็มีคนถามว่าเมื่อไหร่เราจะเอาป้ายเมเดสตอรี่ออกจากบ้านป้าแตนเนาะผมบอกช่างตั้งแต่วันแรกแล้วว่าให้เขาเอาป้ายผมออกแต่ทีนี้เนี่ยสงสัยเขาลืมแล้วพอผ่านไปปุ๊บไม่มีบันไดไม่มีนั่งร้านก็เลยเป็นเลื่อนๆมาช่างทุยจะมาพรุ่งนี้ก็น่าจะมีน่าจะมีนั่งร้านใช่น่าจะได้เอาลงพรุ่งนี้นะคะแล้วก็พร้อมๆกับที่จะตัดไฟออกจากตู้คีย์ออดนะคะเพื่อที่จะเตรียมย้ายไปอำนาจซึ่งตอนนี้แม่พี่หนิงก็ทำฐานเรียบร้อยเทปูนข้างหน้าร้านที่อำนาจเจริญนะเรียบร้อยแล้วแม่ก็บอกว่าเอามาไว้ข้างหน้าก็น่าจะสวยอยู่นะครับเพราะว่าเตรียมพื้นที่วันนี้เราย้ายพระนะครับแต่ว่าช่างที่ทำงานเนี่ยยังไม่เสร็จนะครับบางคนอาจจะถามว่าตรงกลางเนี่ยจะปิดไหมคือผมก็ยังมองว่าก็คือเหมือนกับเป็นขาท่านสี่ด้านเนี่ยผมก็ยังมองว่าโอเคอยู่แต่ว่าเมย์บอกว่าอยากให้ปิดก็ปิดนะครับก็คือต้องปิดเพราะว่าเดี๋ยวจะมีทำคือมองไว้สองอย่างนะคะคือไปหากระเบื้องสวยๆแบบแผ่นใหญ่เลยหรือว่าจะจ้างคนมาปั้นปูนสดให้แบบฐานสวยๆค่ะคือกำลังคิดกันอยู่ปั้นเป็นลายไทยลายกระหนกอะไรประมาณนั้นใช่ยังไงก็ต้องข้างหน้าเนี่ยนะในส่วนข้างหน้าก็คือปิดชัวร์เรียบแน่นอนค่ะแล้วก็ตรงส่วนที่จะวาง
อะไรนะเทียนธูปแล้วก็ใบสีต่างๆเนี่ยก็คือจะทำแยกออกมาจากฐานองค์ท่านนะคะอีกทีนึงเนาะก็ยังไม่เสร็จในวันนี้แต่ว่าได้เลิกยามวันนี้ได้เลิกยามวันนี้เป็นอะไรที่พอดีมากเลยไม่ได้ดูเลิกดูยามแบบว่าไม่ได้ดูปฏิทินเลยนะว่าเป็นวันอะไรแล้วก็วันนี้ย้ายพระเสร็จวันพรุ่งนี้ก็คือจะมีช่างเข้ามาทำวันที่1เราก็ย้ายคีออสกับอำนาจเจริญทวนให้ FC ฟังอีกรอบเผื่อวันนั้นมาแล้วเอ้าไม่ได้ไปไหนนะครับวันนั้นก็คือยกคีออสกับอำนาจเจริญวันที่1ค่ะครับเพราะว่าเมย์จะไปหาหมอนะคะวันที่2นัดกับคุณหมอไว้ฝากคันที่อำนาจแล้วก็วันที่1ก็เป็นวันเสาร์อาทิตย์ด้วยรถไม่เยอะถ้าเราย้ายวันธรรมดาคิดว่ารถจะเยอะก็เลยเลือกวันหยุดดีกว่าก็เดี๋ยวพอไปอำนาจย้ายร้านค้าไปข้างหน้าร้านที่อำนาจเจริญแล้วเนาะก็จะอยู่ที่นั่นสักพักก่อนแล้วก็เดี๋ยวจะกลับมาลุยงานถ่านพาต่อค่ะครับก็บริเวณด้านหน้าตรงโซนนี้ก็จะเป็นเหลือพื้นที่แค่หนึ่งงานใน FC ขนาดเล็กลงกี่เท่าที่ผมวันนั้นผมบอกประมาณจาก 7-8 ไร่เหลือแค่หนึ่งงานที่เราจะดูแลตรงนี้นะครับเล็กลงก็จะทำในส่วนนี้ทำไปเรื่อยๆนะ FC ทำไปเรื่อยๆโอเคทำเท่าที่มีกำลังทำเท่าที่มีกำลังใช่เราต้องเลี้ยงลูกอีกยาวไกลนะพี่หนึ่งนะโอเคนะครับ FC วันนี้ก็ตามกำหนดก็คือย้ายพระแล้วก็พรุ่งนี้ก็เดี๋ยวมีช่างมาทำนู่นทำนี่ค่ะเพื่อเพื่อนๆคนไหนมาถ่ายอ่ะอยากจะบอกไว้ก่อนว่าฐานท่านยังไม่เสร็จนะคะเดี๋ยวจะงงกันว่าเอาฐานเสร็จแล้วหรอยังไม่เสร็จค่ะแต่คือย้ายท่านมาก่อนครับตามเลิกวันพระก็อย่างหนึ่งที่อยากจะย้ายวันนี้เพราะว่าวันมะรืนผมไม่อยู่เผื่อว่าตรงแท่นพระที่ต้องตั้งตรงนั้นเนี่ยเผื่อลุงกับป้าอยากจะทำนู่นทำนี่ก็จะได้ง่ายขึ้นนะครับเพราะว่าเราจัดการเรื่องนี้เสร็จแล้วนะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้เมดิสตอรี่สวัสดี